สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งองค์นะครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินที่ท่านหลวงพ่อเงินได้สร้างได้เสกไว้แล้วก็ลงกรุวัดบางครานไว้นะครับแตกกรุเมื่อประมาณปี2514นะครับแตกกรุขึ้นมาก็จะมีด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับพิมพ์หลักๆเลยก็จะมีพระเจ้า5พระองค์กับสมเด็จที่ผมได้มาวันนี้นะครับคือสมเด็จนี่เรียกว่าสมเด็จข้างอู่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งองค์เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่เล่นหากันสากลนิยมนะครับสากลนิยมแล้วก็ทันหลวงปู่แน่นอนนะครับผม245กว่า246ต้นๆอะไรพวกนี้นะครับประมาณ 2450 ปลายๆอะไรพวกนี้นะครับจริงๆสร้างด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับมีทั้งนางพญามีทั้งซุ้มกอนะครับสมเด็จข้างอู่แบบนี้นะครับแล้วก็พระเจ้า5พระองค์ปิดตาองค์เล็กๆก็มีนะครับนี่แต่ที่เล่นกันเล่นหากันหลักๆกันนะครับหลักๆในกลุ่มนะครับก็จะมีพระเจ้า5พระองค์กับสมเด็จข้างอู่แบบนี้นะครับสมัยก่อนเรียกสมเด็จกิ่งไผ่นะครับนี่จะเห็นกิ่งไผ่คล้ายๆกิ่งไผ่ด้านบนเนี่ยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับข้างจะมีอุอย่างนี้นะครับจะมีอุสองขว้างซ้ายขวานะครับนี่อยู่บนฐานต่างสามชั้นแบบนี้นะครับนี่จำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับนี่จำซุ้มจำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ในหนังสือนี่เห็นไหมครับ นี่บางองค์ก็กดอุไม่ติดเห็นไหมฮะองค์นี้กดอุไม่ติดด้วยความที่เป็นบล็อกเก่าบล็อกโบราณนะครับกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจะมีขี้ดินมีเนื้อที่มันไปคาอยู่ในบล็อกนะครับกดปุ๊บบางทีก็ไม่ติดนะครับต้องทำความสะอาดบล็อกใหม่แล้วก็กดลงไปใหม่นี่จะได้พิมพ์ชัดๆประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่แบบนี้นะครับมีข้างอุซ้ายขวานะครับอันนี้ข้างซ้ายไม่ติดเห็นไหมติดแต่ข้างขวานี่ที่เรียกสมเด็จกิ่งไผ่สมัยก่อนก็เนี่ยครับด้วยความที่ซุ้มด้านบนจะมีเป็นคล้ายๆกิ่งซ้ายกิ่งโพนะครับกิ่งไผ่นะครับประมาณนี้นี่จำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับนี่จะเป็นทะแข้งขวาทับแข้งซ้ายนะครับข้างซ้ายและขวามีอู่นะครับซุ้มแบบนี้เลยนะครับนี่ดูองค์นี้ก็ได้นี่องค์นี้มีเนื้อแดงเนื้อดำนะครับนี่มีเคลือบแบล็กนะครับแบบนี้เดี๋ยวดูนี่องค์ชัดๆนี่อันนี้ติดสวยคมชัดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพิมพ์เข้าใจเหมือนกันเป๊ะๆมีบล็อกเดียวพิมพ์เดียวนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อดำเห็นไหมฮะเนื้อดำก็คือเป็นเนื้อที่เผาผ่านไฟเผาไม่สุกนั่นเองนะครับนี่เนื้อดำนี่นะฮะก็เหมือนกันพิมพ์เดียวกันครับเพียงแต่ว่าเนื้อก็เนื้อเดียวกันด้วยแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีการเผาสมัยก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการเผาไฟนะครับไม่ได้จะไฟแรงเสมอกันหรือว่าไม่ได้ใช้ไฟที่คงที่นะครับบางองค์ก็จะดำๆแบบนี้เนื้อดำแบบนี้หายากนะครับเนื้อดำแบบนี้หายากมากนะครับนี่อย่างที่บอกครับองค์นี้เห็นไหมกดอุกติดด้านขวาลางๆนะครับนี่ด้านซ้ายติดชัดเลยครับนี่นั่งอยู่บนชั้น3ชั้นนะครับนี่พวกนี้ต้องคมลึกนะครับพระ100ปีนะครับนี่พระเนื้อหา100ปีนะครับความแห้งความเก่าคาบเบ้าคาบนี้นะครับคาบกลุบนะครับนี่เดี๋ยวค่อยมาใส่เดี๋ยวค่อยมาตีกล้องให้ชมกันนะครับพลิกมาด้านข้างนะครับพลิกมาด้านข้างนะครับพลิกมาด้านข้างจะเห็นบล็อกเขามีเท่านี้เห็นไหมฮะบล็อกเขาจะมีแค่ชิ้นหน้านี่เองนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นจุดที่เอาไว้สังเกตเลยนะครับนี่บล็อกนี่บล็อกเขาจะมีแค่หน้าแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีรอยประกบรอยขยักอยู่นะครับนี่ฮะแกะบล็อกแค่ครึ่งเดียวนะครับกดปุ๊บเขาก็จะมาปาดดินทิ้งนะฮะด้านหลังก็เป็นหลังเรียบๆปกติธรรมดาเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเนื้อแดงเนื้อดำนะครับเนื้อแดงก็เล่นหากันหลายหมื่นเนื้อดำแบบนี้ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับนี่ถ้าเนื้อแดงปกติแบบนี้ก็หลายหมื่นสวยๆแบบนี้ก็หลายหมื่นอยู่แล้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้ก็หลายหมื่นอยู่แล้วนะครับนี่เนื้อดำแบบนี้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะองค์นี้
อาจจะไม่ได้สวยแชมป์ไม่ได้สวยมากมายอะไรนักนะครับแต่ก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ชมนะครับนี่เห็นอุไหมครับเห็นข้างอุนี่ไหมครับเห็นไหมฮะเห็นข้างอุนี่ไหมครับนี่แล้วด้านขวาจะเห็นลางๆเห็นไหมฮะเห็นหางอุหางอุที่วิ่งมาหาขอบไหมครับนี่แล้วหน้าแข้งขวาของหลวงปู่นะครับจะทับหน้าแข้งซ้ายนี่ขาขวาทับขาซ้ายนะครับเห็นไหมฮะดูความคมดูความคมของชั้นต่างๆนะครับนี่ขนาดมีคาบเบ้านะครับมีคาบเบ้าคาบกรุขอโทษมีคาบกรุนะครับปกคลุมเอาไว้นี่ยังเห็นถึงความลึกความคมอยู่เลยนะฮะพวกนี้ถอดมานะครับเขาจะไม่ค่อยลึกไม่ค่อยคมนะครับไม่โฟกัสขอโทษนี่เห็นไหมฮะนี่แล้วมาดูขอบอย่างที่ผมบอกนะครับขอบเขาจะตีเป็น2ชั้นเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยข้างขวาเนี่ยครับคือเขาจะถูกปาดแล้วด้านหน้าเนี่ยมันคือบล็อกที่มันบุ๋มลงไปอยู่ในหินสบู่หรือหินเขาว่ากันว่าใช้หินสบู่นะครับหรือหินที่เอามาทำบล็อกนะครับหินแกะทำบล็อกสมัยก่อนนะครับนี่จะมีแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งเลยทำครับประมาณสัก 2-3 มิลเองฮะที่อยู่ในหินนะครับด้วยความที่เครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนนะเราไม่สามารถจะเจาะลงไปได้ลึกมากนะครับการทำพิมพ์พระสมัยก่อนนะครับก็จะเจาะลงไปในหินได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพอกดขึ้นไปพอกดลงไปปุ๊บก็เอามาปาดดินทิ้งนะฮะนี่ให้เป็นเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความหนาเนี่ยก็จะมีทั้งหนามากหนาน้อยนะครับแล้วแต่ที่ดินที่เหลือนะครับแต่ว่าในส่วนของบล็อกเนี่ยจะเท่ากันเห็นไหมฮะในส่วนของบล็อกที่เขามีเนี่ยก็จะเท่ากันส่วนดินที่เหลือข้างบนเนี่ยจะเหลือมากเหลือน้อยก็แล้วแต่ช่างแล้วแต่จังหวะที่ปั้นดินไปกดนะตอนนั้นนะครับนี่สังเกตเสียนจะกลมๆนะครับเสียนจะกลมๆไม่เป็นเหลี่ยมนะครับจะกลมๆเป็นบัวตูมนะครับมีเกศชี้ขึ้นไปหาซุ้มนะครับแต่ก็ไม่ได้ทะลุซุ้มนะครับแค่ไปแตะซุ้มเฉยๆเดี๋ยวดูด้านข้างนี่เห็นไหมเห็นเกศไหมครับนี่จำใบหน้านะครับใบหน้าจะกลมๆนะครับใบหน้าจะกลมๆนี่เห็นไหมฮะจะกลมๆแล้วก็มีเสียนขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมฮะนี่เหมือนกันเลยครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดก็นี่กล้องไหมฮะขนาดก็จะความสูงประมาณกล้องนี่เองนะฮะจะเล็กกว่าพระเจ้า5พระองค์นี้นิดนึงนะครับนี่อันนี้เลี่ยมกำลังสวยเลยนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทันหลวงปู่ชัดเจนนะครับชันทันหลวงปู่ชัดเจนแน่นอนนะครับแบบนี้ราคาเล่นหายังเบากว่าเนื้อโลหะมากนะครับนี่เนื้อโลหะว่ากันที่เป็น10ล้านกันไปแล้วนะครับพิมพ์นิยมพิมพ์คิดตานะครับหลายๆล้านนะครับสวยๆแชมป์ๆนะครับหลัก10กันไปหมดแล้วนะครับจอบเด็กจอบใหญ่นะครับสวยๆหลายล้านมากๆนะครับนี่เราถ้าเป็นเนื้อดินแบบนี้นะครับราคายังพอจับต้องได้นะครับนี่ใครอยากใช้พุทธคุณอยากพึ่งพุทธคุณหลวงปู่นะครับนี่เสาะหากันให้ดีนะครับนี่แบบนี้ราคายังจับต้องได้หน้าครบราคาหน้าครบหาว่างั้นเถอะเนาะนี่นะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่านะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่านะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงรบกวนพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้านะครับผมได้พระเครื่องสายหลวงพ่อเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทันหลวงปู่นะครับหรือว่าเป็นพวกปี2515นะครับที่นิยมเล่นหากันสากล นะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ